สวัสดีครับขณะนี้ผมกำลังจะขับรถอยู่ในเขตเทศบาลโซ่พิสัยเนาะบ้านสามเหลี่ยมเส้นทางที่ผมผ่านมาทางหลังผมก็มาจะทางโพธิ์พิสัยฟาวไลครับโพธิ์พิสัยฟาวไลตอนนี้ผมขับรถอยู่ถนนสายโพธิ์พิสัยมาฮอดนี้ก็จะเห็นป้ายเขียวเนาะทางซ้ายมือไปหรือว่าตรงไปนี้ก็คือไปปักคาดเลี้ยวขวามองวงเวียนนาฬิกานี่ก็คือไปอำเภอพอดเจริญเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เราจะออกไปทางปักคาดมีเลี้ยวขวาไปทางพอดเจริญเนาะเราจะไปทางปักคาดก็คือขับรถตรงไปเลยครับเลียบซ้ายมองนี้ไปเลยครับครับนี่ก็คือตลาดโซ่พิสัยนะครับบ้านสามเหลี่ยมนักเขตเทศบาลตำบลโซ่เนาะบ้านสามเหลี่ยมเขตสะบันตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยพี่น้องเอ้ยอำเภอโซ่พิสัยนี่มีคนผู้ไทยหลายส่วนหนึ่งอยู่ไหนอยู่ทางตำบลธรรมเจริญนะครับตำบลธรรมเจริญก็สิหลายหมู่บ้านโซ่พิสัยมีทั้งหมดอยู่6ตำบลครับอยู่1ตำบลคือตำบลทำเจริญที่มีผู้ไทยทางซ้ายมือกับไปที่ว่าการอำเภอครับมองนี่ครับซ้ายมือผมเนี่ยทางหน้านี้นะครับกำแพงขาวๆทางซ้ายมือก็เป็นสถานีตำรวจภูธรสภ.โซ่พิสัยเนาะสภ.โซ่พิสัยทางบ้านโซนทางนี้ของบ้านโซ่เนาะผู้ไทยละคนมันก็ออกเสียงไปบ้านโซ่ที่จริงก็โซ่แล้วก็สระโอซ่อโซ่ไปเอกครับเส้นทางนี้ครับออกไปทางอำเภอปักคาดพูดละครับแถวนี้ก็เป็นตลาดบ้านโซ่นะครับตลาดบ้านโซ่ตลาดสดถึงซ้ายมือแถวนี้อันนี้ก็วัดพระเจ้าแสนสามหมื่นพระพุทธรูปแสนสามหมื่นนะครับพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องชาวอำเภอโซ่พิสัยอยู่วัดนี้ครับพี่น้องแขกไปไทยมาเพื่อก็สามารถที่สามารถกราบนมัสการนะครับมากราบนมัสการขอบุญขอพรเพื่อได้ครับวัดบันโซ่นี่ครับวัดพระเจ้าแสนสามหมื่นครับขณะนี้ผมกำลังขับรถไปที่ทางพ่อไปบักคาดแต่ว่ามีไปบักคาดเนาะสิออกไปนี่ประมาณ 3-4 กิโลก็สิเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปกาซิมี่คาเฟ่ร้านกาแฟค่อนข้างสิเป็นที่หูจักแห่งหนึ่งของอำเภอโซ่พิสัยเนาะเดี๋ยวสิเป็นนั่นเลยเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งเนาะครับนั่นก็คือร้านสีแก้วเมลอนครับสีแก้วเมลอนเป็นคาเฟ่เป็นฟาร์มสำหรับปลูกเมลอนนะครับอาจจะเป็นได้เลยเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถไปเรื่อยๆตามเส้นทางนี้อีมีไกลกันน่าละหอดก็ถือว่าเป็นการรีวิวเส้นทางก็ว่าได้เนาะกาแฟ
ไปสั่งอะไรกินอยู่ที่สีแก้วครับมาฮอดนี้ก็แม่นบ้านเล่าท้องหลางเนาะตำบลเล่าทองห้างจะโตเทศบาลโซพิสัยออกมาประมาณ4กิโลเมตรครับพี่น้องครับห้องนี้ก็สิเป็นทางโค้งถนนก็มีก๊อกกลางถนนเป็น4เลนนะครับไปฮอดนี้เฮาก็สิเห็นลูกศรยาวๆเนาะไปเฮาก็เลี้ยวยูเทิร์นมองนี้แหละครับคือห้องก็มีต่อไปทางคุณคือไปประคาดเลยเนาะเฮามีไปอยู่เทิร์นมองนี้ครับอยู่เทิร์นเฮามาฮอดนี้เฮาก็สิเห็นป้ายนะครับว่าวัดป่าสำบอนแล้วก็มีป้ายสีแก้วเมลอนฟาร์มนะครับก็คือเฮาก็ต้องเลี้ยวมองนี้แหละครับไปทางตำบลถ้ำเจริญครับในภายในหมู่บ้านเล่าท้องหลางเนาะบ้านเล่าทองครับเฮาก็สิเห็นป้ายบอกไปเรื่อยๆเนาะป้ายสีเขียวๆตัวหนังสือขาวๆวะสีแก้วเมลอนนะครับก็เลี้ยวซ้ายไปครับได้มานี้ก็สิผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเล่าทองนะครับทางขวามือป้ายบอกตลอดครับก็มีป้ายสีเขียวๆนี่นะครับเบาะตลอดครับสีแก้วเมลอนนะครับเข้าก็ตรงไปทางป้ายทางบ้านสีอุบลเนาะนี่สีอุบลครับป้ายทึ่งๆนะครับชี้ไปทางหน้าก็ตรงไปอีกครับหน่อยนึงครับถนนก็อาจจะมีต่างระดับแน่นิดน้อยครับหลังจากที่ออกมาห้างจะประมาณบ้านเล่าบ้านท่องหลางเล่าท่องหลางนี่เนาะประมาณจะ 2-300 เมตรนี่แหละครับพี่น้องก็จะเห็นป้ายนะครับสีแก้วยางพาราคือเพิ่นก็เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเนาะเจ้าของเพิ่นครับเฮ็ดหมอนยางพารานะครับบริษัทสีแก้วระเบิดเทคนี่ครับก็สิมีมาฮอดนี่ก็สิมันสีแก้วเมลอนคอฟฟี่ครับอยู่ติดถนนสายเส้นนี้แหละครับทางเข้าไปตำบลถ้ำเจริญครับบริการทุกผู้อยู่จะมีมองจอดรถนะครับสำหรับลูกค้าคือท่านที่แวะมาเนาะ
ครับแซนด์วิชเพิ่นก็ชุดละ20ถึง25บาทนะครับอันเล็ก20อันใหญ่25ครับอันเล็ก20อันใหญ่25ครับนะจะมีโซดามีอ๋อครับตอนนี้นี่เมลอนยังไม่ออกผลเนาะค่ะช่วงสิ้นเดือนอ๋อครับคือตอนนี้เมลอนเพิ่นมีแต่ได้ออกผลนะครับปกติถ้ามาแล้วก็บริเวณนี้ครับคนแพงมื้อนี้ก็สิเต็มเมลอนเพิ่นนะครับเวลาเพิ่นสิขายเมลอนให้ลูกค้าเพิ่นก็สิมีนะครับแพ็คนะครับสำหรับบรรจุเมลอนนะครับของเพิ่นนะครับเป็นสีแก้วแพ็กเกจนะครับเป็นกล้องเสื้อลังแบบนี้นะครับครับห้องนี้ก็เป็นห้องแอร์เย็นช่ำเนาะจะมีของผลิตภัณฑ์นะครับในนามของบริษัทเพิ่นนะครับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเพิ่นเอ็ดเฮิร์นมานะครับเป็นโรงงานผลิตสีแก้วนะครับเป็นพวกหมอนผ้าห่มนะครับหมอนก็มีทั้งหมอนแบบลายพื้นบ้านลายคิดแล้วก็หมอนแบบผลิตมาจากยางพารานะครับหมอนยางพารานะครับ 100% มีกระเป๋านะครับอันนี้คือเป็นผลผลิตของโรงงานเพิ่นเองนะครับสีแก้วซึ่งส่วนหนึ่งเพิ่นก็ได้มาเอ็ดเองเป็นคาเฟ่พร้อมนะครับซึ่งบรรยากาศก็โอ้เหมาะแก่การมาพักผ่อนนะครับมานั่งดื่มมานั่งจิบกาแฟรวมถึงขนมหวานครับหลายๆเมนูนะครับเพื่อท่านใดลองชิมนะครับอันนี้อะไรนี่มันดอกอันนี้เราสั่งฮอตดอกค่ะฮอตดอกก็ไม้ละ10บาทเองนะคะอ๋อคือมีสั่งบิงซูบิงซูตอนนี้เขากำลังทำอยู่ค่ะอ๋อบิงซูเราสั่งเส้นเล็กค่ะ89บาทอ๋อบิงซูคือตัวเอกเนาะเมนูเอกของของคาเฟ่เพิ่นนมสดเมลอนค่ะที่เราสั่งอันนี้จะเป็นเค้กราคา50บาทค่ะอ๋อครับเค้กมะพร้าวนมสดเค้กมะพร้าวนมสดอันนี้คือรายการของกาแฟเนาะครับกาแฟพร้อมกับราคาอเมริกาโน่คาปูชิโน่ครับเอสเปรสโซ่มอคค่าลาเต้นะครับอันนี้ก็คือแบบร้อนแบบเย็นแบบปั้นนะครับราคาก็ตามนี้ครับมันอร่อยนั้นก็สิมีพวกเมลอนสดนะครับผสมนมคาราเมลนะครับรสนมคาราเมลนะครับราคาก็สิตามราคาน้อยใหญ่เนาะซื้อมาแล้วครับชาเขียวครับกลิ่นที่ชาเขียวปั้น10บาทชาเขียวเย็นครับ60บาทเมลอนนมสดคาราเมลครับ50บาทเมลอนสมูทตี้ครับ50บาทครับกาแฟเมลอนปั้นนะครับบิงชูชาเขียวก็มีหลายเมนูนะครับสำหรับบิงชูเพิ่นนะครับราคาก็159 89นะครับประมาณนี้ครับอ
ครับก็บรรยากาศทุกซอกทุกมุมในร้านเพิ่นนะครับก็ถือว่าจัดได้เก๋คือเดียวนะครับแล้วก็ยังมี Wi-Fi นะครับมี Wi-Fi บริการฟรีให้ลูกค้าพร้อมครับอันนี้คือบิงชูเนาะสำหรับบิงชูครับรสชาติที่ได้ก็โอเคอยู่ครับถือว่าก็มีความกลมกล่อมนะครับหวานนะครับเพราะว่าเป็นของหวานเนาะกันเพิ่มมักหวานเขาแบบรสชาติธรรมชาติก็คือเอามาตุ้ยเสิร์ฟน้ำผึ้งก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็เอาน้ำผึ้งมาเสิร์ฟพร้อมนะครับอันนี้ก็ฮอตดอกนะสั่งเพิ่มนี่คือบรรยากาศห้องน้ำเพิ่นนะครับบรรยากาศหน้าห้องน้ำเพิ่นแล้วก็มีโล่งเรือนเพาะช่ำเพิ่นนะครับสำหรับปลูกเมลอนเนาะเขาก็มีหลายหลังเติบนะครับคือเพิ่นก็มีได้อนุญาตนะครับเพื่อสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปเบิ่งไปเยี่ยมชมอย่างเคยชิดเนาะWhen there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you.With your love, find my rest, and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this. Love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all.There's no